รับสมัครผู้ชมจำนวนมากกดติดตามเพื่อให้ถึง 100,000 Subscribe และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรับข่าวสารจากทางเราสวัสดีครับสวัสดีครับหอยลังสตูดิโอมาพบกับท่านอีกเช่นเคยผมลุงศักดิ์ครับผมนี่ก็คือผมลีลักกี้ครับผมลีลักกี้นะครับครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องรองเท้าใช่ไหมครับผมอ๋อเขาคือยูทูบเบอร์สาย ASMR เดี๋ยวพูดได้ไงว่ายูทูบเบอร์เขาอยู่ใน Facebook เครียเตอร์พูดได้ไงเครียเตอร์สายกินในประเทศกัมพูชาครับผมภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรครับบูจิขออภัยนะครับที่ลุงเข้าใจผิดโอเคครับแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยว ASMR อธิบายก่อนเผื่อคนดูบางคนเขาแต่ยังไม่เข้าใจคนดูไม่เข้าใจใช่ไหมครับคือการสร้างมิติเสียงให้ทำรู้สึกว่าเหมือนว่ามีมิติเสียงการกินเหมือนว่าการกินการเกาหูการแค่หูอะไรแบบนี้แบบให้รู้สึกว่ามันเป็นเสียงแบบนั้นโอเคเดี๋ยวผมจะแปลเป็นผมจะเป็นล่ามให้นะครับท่านพูดภาษาต่างดาวโอเคคือ ASMR อันนี้คือเป็นการทำเสียงเริ่มต้นเมื่อ10ปีที่แล้วมีมานานแล้วนะเขาจะทำเป็นการทำเสียงให้ผ่อนคลายอาจจะเป็นเสียงแค่หูเสียงเกาเสียงอะไรอย่างนี้นะแล้วหลังๆเนี่ยก็จะพัฒนาขึ้นเริ่มดุเดือดแอดวานซ์ขึ้นมีการทำให้ตื่นเต้นมีเอาเสียงโฟมมาเสียดสีแบบจากผ่อนคลายก็รู้สึกลำคาญตื่นเต้นใช่ไหมแล้วก็มายิ่งกินเวลากินมันจะมีเสียงจกจับจกจับจกจับเนี่ยก็เลยทำให้รู้สึกอยากกินมากโอเคต่อเลยครับโอเคครับครับแล้วมาถึงคุณจินโซนี่เขาทำอะไรบ้างครับอ๋อปกติเขาก็จะมีกินการกินมะเดื่อการกินมะเขือหัวปีแบบแอดวานซ์แบบจิ้มน้ำพริกแบบโผล่เลยแบบนั้นอ๋อเท่าที่ดูมาเขาคือเขากินสับปะรดทั้งลูกเปลือกไม่ปอกเอ้ยไอของเรานี่นะปอกเปลือกออกแล้วยังมีไอตาดำๆของมันนะโดนลิ้นแล้วก็แสบลิ้นแล้วแต่เขากินเขานี่สุดยอดกินถึงแม้กระทั่งมะนาวใช่ไหมมะนาวไม่มีเอาเปลือกออกกัดแม่งทั้งลูกจริงก็ล่าสุดจริงก็ล่าสุดเออครับกินทั้งไอเปลือกมะพร้าวอะไรก็กินจิ้มน้ำพริกเคี้ยวกันไปนี่แบบโอ้โหเราสังเกตดูดีๆนะที่ฟันกันนะเหมือนกับจะมีแดงๆเลือดออกแต่ก็ว่าเพื่อให้ความบันเทิงกับผู้ชมเขาก็ทำเออแล้วล่าสุดเนี่ยซัดรองเท้านันยางนี่สะเทือนบาจาสะเทือนอูมามิเลยเดี๋ยวรู้ไหมเขากินยี่ห้ออะไรเขากินยี่ห้ออะไรวะช้างดาวฟิตฟล็อปฟิตพร็อพเลยเหรอฟิตพร็อพโอ้โหฟิตพร็อพมาละยอดังเลยนะยอดังเลยโหเป็นไงเขาทำยังไงอะนี่จิ้มโอ้โหทำท่าได้เหมือนมากสังเกตที่ฟันเขานะในคลิปเขาจะเห็นเลยว่าฟันเขาเนี่ยมีสีแดงๆไม่รู้สีพริกหรือว่าสีเลือดของฟันใช่ไหมกินกันเคี้ยวกันฟันนี่สั่นสะเทือนเลยแต่เห็นเคี้ยวนะผมนึกถึงซีรีส์เกาหลีนะไอ้นี่เป็นเคี้ยวไอ้กระดูกมันมีโรงแรมนึงแล้วมันทำแบบอยากดังอยากดังเอากระดูกมาเคี้ยวเล่นโชว์นั่นแหละแล้วพอคราวนี้พอออกคลิปนี้มาปุ๊บคนแชร์กันโอ้โหแชร์กันเยอะเลยนะแชร์กันแบบเป็นแสนแล้วคนดูเท่าไหร่รู้ไหมล่าสุดนี่ประมาณเกือบ22ล้านวิวแล้วอ่ะเป็นล้านเลยพี่คุณสองเมื่อชั่วโมงที่แล้วเองเร่งมีอะไรอ่ะได้ทองมาโกยชี้อ่ะของเขาเนี่ยไอ้ FC ของเขาเนี่ยก็มายุว่าไอ้กินเครื่องซักผ้าไหมชาวเน็ตหรือ FC ก็คือทั้ง FC ทั้งชาวเน็ตก็นั่นแหละคือถ้ามาบอกกินเครื่องซักผ้าบ้างไหมกินตาลีบ้างมีบางคนบอกเอาพริกไทยมากินสดๆไหมเอาอิฐมากินดีไหมก็บางคนบอกว่าเอาก้อนหินมากัดดูไหมหรือไม่เอายางรถเนี่ยเอาตะปูไหมตะปูที่สนิมกำลังขึ้นอะไรเงี้ยโอ้โหเอาตอนนี้เลยไหมผมสนแหละตอนเนี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนางก็ตัดรองเท้าไปเรียบร้อยแล้วแต่ต้องบอกงี้ก่อนเลยนะครับในการที่นางกินนะฮะนางก็ได้ออกมายอมรับแล้วก่อนที่นางจะยอมรับนั้นมันมีรอยกัดอ่ะรอยกัดที่อยู่ตรงปลายรองเท้าอ่ะเขาก็สงสัยว่าเฮ้ยกินจริงเปล่าเกินเปล่าคือเขายอมรับว่าทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเขาไม่กินจริงถ้าใครมีลูกเล็กเด็กๆอะไรก็ต้องแนะนำกันด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใน YouTube เนี่ยมันมีการทดลองการอะไรแปลกๆก็ต้องแนะนำกันไปเรื่อยๆระมัดระวังมากๆ YouTube ก็มีคนเอาคลิปของนางมาลงด้วยนะแต่ก็อ้างเหมือนกับว่าสร้างเป็นช่องของนางเองคนดูหลักพันโอ้ สายดูดูจุ๊บโอเคเสร็จแล้วมีอะไรต่อจากที่ดูในข่าวมีอะไรต่อต้องบอกเลยว่าเอสได้มานี่นะครับผม
มีคนที่เขาใช้มาไม่ว่าคุณจะเป็นคุณเดียลองแล้วก็มีอีกหลายๆคนเลยนะที่ว่าอยู่สายนี้จากในข่าวเนี่ยคือเขาวิจารณ์กันเรื่องไอ้การกินนี่แหละอย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นเลยเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรตอนที่อยู่ในคลิปแบบว่าเอ้ยนี่คือการแสดงนะนี่คือการสมมุติเหตุการณ์นี้ไม่มีการพูดทำให้เด็กบางคนดูแล้วจะไปกินตามใช่ไหมเชื่อว่ามันกินได้จริงที่บ้านไม่รู้รองเท้าของใครเนี่ยโดนขาดไปบ้างกระทั่งกลายเป็นมีมอยู่ทุกวันนี้ครับมันกลายเป็นเรื่องตลกไปแล้วมีบางคนก็บอกเอ้ยกินแบบเนี้ยเดี๋ยวตายอยากดังใช่ไหมบางคนก็บอกมันอันตรายนะบางคนก็บอกคนบ้าเท่านั้นที่ทำแบบนี้บางคนก็บอกเอาง่ายๆเลยนะลุงเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมฮันนี่บอลฮันนี่บอลเป็นเรื่องปกติไปเลยใช่ไหมใช่แล้วก็มาเจอเรื่องคุณจินซูเนี่ยนะฮันนี่บอลบางคนก็บอกว่าเข้าใจนะว่าอยากได้ยอดไลค์ยอดวิวแต่ก็กินอะไรที่มันกินได้ดีกว่าไหมผลไม้คราวที่แล้วที่กินกันยังพอทนใช่ไหมใช่วันคราวนั้นนะมีข่าวอยู่ข่าวนึงเหมือนกันนั่นเป็นคนไทยครับไปกินต้นเป็นกินต้นไอ้นี่เขาเรียกว่าผักชายาผักชายาเนี่ยจะเป็นผักที่เขาต้องต้มสุกนะแล้วมันจะคล้ายๆกับผงชูรสมันจะมีรสหวานผักชายาเฮ้ยมันเป็นเหมือนกับผงชูรสมันทำให้อาหารเนี่ยมีรสชาติที่ดีขึ้นแต่ตอนนี้มันถ้ากินสดๆมันมียางไอ้มันมีดาราคนไทยจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะหาลิงก์มาแปะให้แซงโฟนเหรอมาทำเป่าแซงโฟนยางกัดปากมบฉังเลยอันนี้ลุงแต่ว่าสู้ของคลิปเมื่อ3ปีที่แล้วไม่ได้นะอะไรมั่งรองเท้าอ่ะอีกรอบนึงที่ว่าเป็นคนไทยสายอีสานน่ะอ๋อที่มาพูดมันมีทํากันเยอะคือรองเท้าเนี่ยเค้าทําจากช็อกโกแลตเป็นรองเท้าที่กินได้อ๋อนี่ต้องบรรยายตรงนี้จุดกําเนิดก่อนเค้าก็เอามากินกันมีหลายคนมารีวิวมาทําให้ดูเลยนะดูทําทรงเหมือนรองเท้าส้นสูงสวยเลยนะเป็นสีทองสีเงินสีแดงสีชมพูแล้วก็กัดเข้าไปปุ๊บกรุบกรุบกรับแถมคือช็อกโกแลตตอนนู้นเค้าก็กินได้จริงๆแต่ตอนนี้มันกินไม่ได้มันเป็นรองเท้าเล่นนะก็มันจริงๆแล้วมันจะมีตัวอย่างอยู่อีกตัวอย่างนึงก็จะเป็นคนกัมพูชาเหมือนกันเขาเก่งนะอันนั้นนะที่จำได้ไหมเคยมีคลิปข่าวที่เอาทุเรียนเนี่ยเป็นเปลือกทุเรียนอ่ะมาจิ้มน้ำพริกเหมือนกันแล้วกินไอ้เขากัดไอ้ตรงมันแหลมๆด้วยนะไอ้ตรงหนามทุเรียนอ่ะกินไปปุ๊บเหมือนเดิมเลยเหมือนกับไอ้จิงฟูนี่ตอนกินรองเท้าแต่ตรงฟันเนี่ยจะมีเลือดออกทันตแพทย์ต้องเข้าแล้วจังหวะนี้แต่ฟันเขาเหนียวเขาฟันเขาแข็งแรงไงสุดยอดเกินเปลือกมะพร้าวอ่ะโอ้โหไอ้เรานี่เอามีดขันแทบจะไม่เข้าถ้าเขากัดหน้าตาเฉยสุดยอดเกินไปเปล่าลุงแต่ถ้าพูดถึงมนุษย์อีกเม็ดใช่ไหมอุ้มจริงๆเอ้าไอ้ไม่อุ้มหรอฮะหมายถึงว่าอุ้มจริงๆเขาชื่อน้องอุ้มฉายาเขาไม่ว่าเขาจะอุ้มอะไรเนี่ยไอตัวนั้นอุ้มวันนั้นอุ้มสไลเมนเดอร์ตัวเท่านี้ไงตัวจะใหญ่ปิดหน้านางนิดเลยเสร็จปุ๊บสไลเมนเดอร์กลายเป็นอาหารของนางอุ้มจระเข้เสร็จเป็นอาหารอร่อยนางเป็นสาวชาวจีนจนกระทั่งเขามีมีมด้วยนะเขาไปอุ้มเด็กเขาบอกว่าเด็กคนนั้นจะเป็นศพลูกเปล่าระวังนะระวังเดี๋ยวจะโดนกินคือได้นะระวังอย่างอื่นไม่พอนะระวังเหลืองด้วยพูดอะไรไปไม่หรอกนางอ่ะเป็นคนน่ารักบุคลิกดูน่ารักนะแต่กินทุกอย่างอุ้มอะไรแหมอร่อยกันเลยนะตรงนี้ก็ต้องคือมันเป็นสิ่งที่แบบแปลกนะมันจะตรงกันข้ามคนน่ารักนะอุ้มอะไรปุ๊บแหมปีนั้นวันนั้นอุ้มเด็กคนนั้นไม่ซัดเด็กไปด้วยโอเคเอ้ยของแปลกๆที่คนกินนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะมีเยอะครับลุงอย่างกินถ่านก็มีนะใช่กินแฟบก็มีนะมีกินช็อกเขียนกระดานดำก็มีนะกินดินก็มีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนมันอยากกินบางทีกินจนตั้งแต่เด็กจนโตก็มีนะเสร็จแล้วก็ที่เขารีวิวกันขอแปลกๆเนี่ยเมื่อก่อนนี้น่ะมันมีมาตั้งนานแล้วกินผ้าอนามัยแต่ว่ามันเป็นขนมใช่ป่ะแต่ทำทรงเหมือนผ้าอนามัยอย่างที่รองเท้าเมื่อกี้ก็พูดถึงใช่ไหมเป็นกระดาษก็มีเป็นบุหรี่แต่ว่ามันเป็นเขาทำเป็นของที่กินได้ของที่กินได้เขามาทำทรงให้เหมือนใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมนะฮะคนแพ้ท้องนะฮะที่ไม่ว่าจะกินอะไรแปลกๆนะก็มีมาตั้งนมนานแล้วแล้วก็มันไม่มีอินเทอร์เน็ตในสมัยนั้นใช่ใช่ใช่บางคนนี่อยากจะกินลิง
ต้องไปตามล่าตามจับกินสมองลิงแฟนเขาต้องไปหาลิงมาให้ยังมีเรื่องเล่าเลยเขาเป็นปอหรือเป็นคนไม่ความอยากกินกับคนแพ้ท้องเนี่ยมีอะไรแปลกๆแล้วมีอีกเรื่องนึงคนอิสลามคนอิสลามเวลาแพ้ท้องถ้าอยากกินหมูตรงเนี้ยเขาอนุโลมให้กินได้เพราะว่าคือคนแพ้ท้องอันนี้เขากล่าวว่าจะดูคลิปจะดูอะไรเนี่ยดูเพื่อความสนุกสนานโอเคแต่ว่ายังไงก็ต้องแนะนำกันหน่อยนะอะไรที่มันเกินจริงไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องคิดวิเคราะห์แล้วครับผมคิดวิเคราะห์แยกแยะคิดวิเคราะห์แล้วก็ต้องเห็นด้วยตาลองทดลองดูโอเคเลยทดลองนี่แหละตัวดีเลยทดลองแบบว่าที่พอสังเกตได้แบบว่าไม่ต้องเกินไปอ่ะโอเคนะอันนี้เราก็มาเล่าให้กันฟังนะมีอะไรแลกเปลี่ยนก็แนะนำกันได้นะครับผมโอเคนะคลิปนี้เราต้องลากันไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับครับสวัสดีครับ